โอ้ครับวันนี้ครับเมนูของเราวันนี้ครับวันนี้กินหลายอย่างหน่อยวันนี้เราได้กุ้งมาจากตลาดครับเป็นกุ้งที่สดๆเลยครับกุ้งเต้นครับแต่ตอนนี้ไม่เต้นแล้วนี่ฮะเรียกว่าก้อยกุ้งเนาะโอ้น่ารับประทานมากๆครับฝีมือแม่บ้านครับสุดจัดเลยหน้าตาน่ารับประทานอยู่แล้วก็วันนี้เราก็มีหอยผัดพี่น้องหอยจูบเนาะหอยจูบด้วยนะฮะผัดหอยจูบแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นผัด3ชั้นครับโอ้โหดูครับหน้าตาแต่ละอย่างน่ารับประทานมากครับแล้วก็นี่ครับผมปลาของเราเองครับผมสาหลังบ้านครับเรียกว่าปลากับธรรมชาติเลยครับพี่น้องสาหลังบ้านครับผมโอ้โหนี่ขอครับเจอแล้วพี่น้องนี่คืออะไรไข่ปลาไข่ปลาครับผมปลานิลยั่วยั่วเลยครับเดี๋ยวชิมดูครับปลาจ้างครับผมอร่อยอร่อยได้เลยครับอาจารย์มาครับเดี๋ยวพาไปชิมก้อยกุ้งครับนี่ครับอย่าให้เห็นอย่าให้ชิมข้าวยาครับข้าวยาถือว่าโอเคไม่เผ็ดมากครับกำลังพอดีเนี่ยน่ากินมากครับวันนี้มีหลายเมนูวันนี้เหมือนทั้งกุ้งเป็นกุ้งฝอยครับนะแล้วก็หอยหอยจูบวันนี้เป็นการผัดครับผมไม่ใช่การแกงนะหอยจูบนะตัวกำลังพอดีครับเนื้อกำลังอร่อยครับหอยจูบหน้าตาน่ารับประทานมากแล้วก็ต้มยำปลาดินนะฮะสาล้างบ้านเราเองครับผมนะฮะเรียกว่าธรรมชาติเลยมาเองไม่ได้ปล่อยออกมาเองพี่น้องสดน้ำก่อนแล้วก็ผัด3ชั้นครับที่ร้านของเราครับหน้าตาน่ารับประทานมากครับยั่วๆพี่น้องน่ากินมากเลยครับว้าวอดไม่ไหวแล้วต้องชิมนะผัด3ชั้นก่อนนะฮะอร่อยครับอร่อยมากครับมาพี่น้องเลือกกำลังกันก่อนอาหารเย็นวันนี้ครับผมนี่ฮะวันนี้เรากิน4อย่างกับข้าวเรามี4อย่างครับวันนี้มาลุยครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมลุยๆๆ